คลิปนี้ป้าจะแชร์เทคนิคลงสีไม้ที่หลายๆคอมเมนต์ขอมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการฝึกลงสีด้วยน้ำหนักมือก่อนนะคะนี่ป้าก็จะตีเป็นช่องนะคะ1ถึง9ช่องนะก็คือช่องที่1เนี่ยจะไล่น้ำหนักเป็นอ่อนสุดนะคะไล่ไปช่องที่9ที่มันเข้มสุดนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากช่องที่อ่อนสุดก่อนก็คือวิธีการจับสีเนี่ยจะจับค่อนข้างที่จะไกลจากตัวปลายสีนะคะค่อนข้างไกลเพราะว่าจะได้ใช้น้ำหนักมือได้น้อยลงด้วยนะเดี๋ยวเราไปเริ่มลองลงกันเลยนะคะจริงๆอ่ะการที่เราลงสีอ่อนสุดของแต่ละคนอ่ะมันก็ไม่ค่อยเท่ากันนะทุกคนมันก็ต้องฝึกพยายามให้มันอ่อนที่สุดเท่าที่มันจะทำได้นะคะเพราะว่ามันจะได้ไล่ไปจนถึง9ช่องได้นะก็ต้องค่อยๆฝึกไปแรกๆอ่ะเราอาจจะทำได้ไม่สมูทมากนะคะแต่ว่าถ้าเราแบบเหมือนถ้ากล้ามเนื้อเรามันจำได้เราปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราลงสีอ่ะมันจะไม่ต้องมาคอยเติมหรือลดช่องไหนเลยก็คือมันจะได้แบบทีเดียวเราได้เลยอะไรประมาณนั้นนะคะก็ไม่ใช่ว่าทำทีเดียวเราจบมันต้องทำไปเรื่อยๆอันนี้ช่องที่หนึ่งของปันก็จะประมาณนี้ก็คือแทบไม่เห็นสีเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อช่องที่2กันช่องที่2เนี่ยปันก็จะใช้การจับที่อยู่ปลายๆเหมือนกันนะคะไม่ได้จับเข้ามาใกล้กว่าเดิมเท่าไหร่แต่ว่าจะเน้นการกดน้ำหนักมือลงไปมากขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยซึ่งตอนแรกไอ้ช่องที่1อ่ะปันค่อนข้างที่จะแทบไม่ได้กดน้ำหนักมือลงไปเลยเป็นเหมือนการวางตัวดินสอสีลงไปในกระดาษนะคะเฮ้ยมะเร็งอะไรวางดินสอสีลงไปบนกระดาษแล้วก็ระบายอย่างเดียวถูไปถูมาอันนี้กดน้ำหนักมือลงไป1และเห็นมั้ยสีมันก็จะมีความเข้มกว่าช่องที่แล้วมากอันนี้เราอาจจะไม่ต้องเอาเนียมมากก็ได้เหมือนแค่ฝึกน้ำหนักมือก่อนนะคะมันก็จะไม่ได้ลงให้มันสวยอะไรมากมายอันนี้มาสาธิตเนาะเห็นไหมช่องที่2ก็จะมีความมีสีส้มมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปช่องที่3ก็ยังจับไกลอยู่ดีแต่ว่ากดน้ำหนักมือให้มากกว่าช่องที่2คร่าวๆเห็นไหมไล่ละ3ช่องแต่ว่ามันอาจจะไม่สมูทมากนะปันไม่ได้ทำนานแล้วต่อไปช่องที่4อันนี้ปันก็จะเริ่มขยับมือเข้ามาใกล้ปลายสีมากยิ่งขึ้นนะคะจากตอนแรกอยู่ปลายๆเดี๋ยวนะตอนนี้ก็แบบขยับมือเข้ามานิดหน่อยแล้วก็เทคนิคการลงสีอะเหมือนถ้าเราลงไปแค่ด้านเดียวแบบเนี้ยสีมันก็จะเหมือนทู่เร็วให้เราใช้แล้วก็หมุนไปเรื่อยๆมันจะช่วยชะลอความทู่ได้บ้างเล็กน้อยนะคะปลายมันก็จะยังแหลมอยู่คือปันเป็นคนที่ชอบลงสีแล้วชอบใช้ดินสอสีที่ค่อนข้างแหลมไม่ค่อยใช้ดินสอสีที่มันทู่เท่าไหร่ไม่ค่อยชอบนะคะถ้ารู้สึกว่ามันยังเข้มไม่พอก็เติมเข้าไปอีกได้เห็นไหมช่องที่1กลายเป็นเหมือนไม่ค่อยเห็นเลยทีนี้ช่องที่5อันนี้ปันก็จับมาประมาณกลางดินสอสีแล้วนะคะเพื่อจะได้กดน้ำหนักมือได้เข้มยิ่งขึ้นแล้วก็จะได้แบบคอนโทรลตัวสีได้ง่ายขึ้นด้วยนะทำไปเรื่อยๆเลยนะคะจนครบช่องที่9การระบายสีอะค่ะมันสามารถไปคนละทิศคนละทางได้นะไม่จำเป็นจะต้องไปในทิศทางเดียวกันเสมอไปเวลาที่เราใช้การระบายคนละทิศทางค่ะมันก็จะช่วยให้สีเข้มขึ้นมาได้ด้วยเป็นเหมือนกันเพิ่มเลเยอร์ช่องที่9ก็คือกดน้ำหนักมือลงไปได้เลยให้เข้มสุดตรงช่องสีเข้มสุดเนี่ยไม่ต้องไปทำให้สอสีมันแหลมนะคะไม่งั้นหักนะก็ปล่อยให้มันทู่ไปแล้วก็ค่อยๆระบายเนี่ยเห็นไหมการตำแหน่งการจับดินสอสีของปันมันต่างกันมากเลยนะก็จับประมาณนี้นะคะน้ำหนักมือ9ช่องก็คือไปฝึกกันนะไม่ใช่ทำทีเดียวแล้วจบอย่างที่ปันบอกนะคะต้องฝึกเรื่อยๆให้เราเข้าใจน้ำหนักมือของตัวเราเองนะคะอันนี้ประบายไม่สวยอย่าซีเรียสนะทุกคนแค่มาอธิบายให้ฟังเฉยๆนะไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นนะคะต่อมาการไล่สีก็คือจะใช้ไอ้พวกน้ำหนักมือที่เราฝึกไปนี่แหละค่ะมาไล่ก็คือจากอ่อนไปเข้มหรือจากเข้มไปอ่อนก็แล้วแต่สมมติจากอ่อนก็คือยังไม่กดน้ำหนักมือนะแล้วก็ค่อยๆกดน้ำหนักมือมาแค่นี้เลยหลายๆคนก็คงทำเป็นแล้วแหละแต่ว่าที่ถามกันเข้ามาปันก็ไม่รู้ว่าปันแบบทำคลิปตอบตรงจุดไหมเนี่ยมันก็แค่นี้เลยนะคะผ่อนๆน้ำหนักมือแล้วก็ค่อยๆกดน้ำหนักมืออะไรแบบเนี้ยตรงไหนที่มันดูอ่อนดูด่างไปเราก็แค่เติมให้มันเข้มขึ้นอะไรอย่างงี้นะเนี่ยแค่นี้เดี๋ยวเราจะมาลองผสมสีโทนสีเดียวกันดูบ้างก็คือโทนร้อนก็คือเหลืองส้มแดงอะไรแบบนี้นะคะมันจะไม่ได้สลับโทนอย่างเช่นไปเหลืองแดงฟ้าอะไรแบบนี้นะเอาโทนเดียวกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากสีอ่อนสุดก่อนเลยระบายมาคือสีอ่อนสุดด้านบนอะเราสามารถกดน้ำหนักมือได้เลยกดน้ำหนักมือลงไปเลยแล้วก็ค่อยๆกระจายสีลงมาด้วยน้ำหนักเบามือกระจายลงมาเยอะๆเลยกระจายจนถึงน้ำหนักมือเบอร์1ได้เลยนะคะหรือว่าอาจจะไม่ต้องถึงก็ได้แต่ถ้าใครทำถึงก็แล้วแต่อันนี้ก็จริงๆมันจะพูดยังไงดีอะมันตามจังหวะตามเซนส์ตามความรู้สึกของเราแต่ถ้าให้พูดเบอร์มันก็จะพูดไปคร่าวๆก็เน้นอ่อนสุดไปเลยมันจะได้ไล่สมูทแต่ถ้าถามว่ามันแบบดูเป็นเบอร์ขนาดนั้นไหมส่วนตัวก็ไม่นะคะเอาตามฟิลเราสมมติว่าเหลืองมาอย่างนี้เห็นไหมว่าด้านบนอาจจะเข้มกว่าด้านล่างเสร็จแล้วมาต่อส้มลงส้มสีตรงกลางเนี่ยให้มันอ่อนไปก่อนน้ำหนักมือเบาๆไปก่อนนะคะไม่ต้องกดน้ำหนักมือให้มันกลืนกันไปก่อนจริงๆสีโทนเดียวกันอะถ้าเราจะเลือกให้ตัวสีอะช่วยมันก็เลือกได้นะเลือกให้มันไล่ไปทีละเฉดเลยก็ได้อย่างสีที่มันใช้บ่อยๆพวกมาสอาร์ตอะไรเงี้ยบางทีสีเขามันค่อนข้างมีเยอะของปันที่มันใช้ก็150สีใช่ไหมมันจะมีเฉดสีค่อนข้างเยอะมันก็ค่อนข้างจะช่วยในการไล่สีมาอยู่แล้วบ้างนะคะอันนี้เราก็ลงไปก่อนนะเพราะว่าสุดท้ายเดี๋ยวเราจะมาเก็บสีอีกทีนึงอยู่ดีค่อยๆตรงกลางก็กดน้ำหนักมือลงไปได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาเติมเหลืองอีกทีนึงทำไปก่อนทำให้เราเห็นภาพคร่าวๆไปก่อนถ้าเรายังไม่แม่นเนาะเราก็ค่อยๆกระจายเขาลงไปเหมือนเดิมกระจายให้มันจางลงไปเหมือนเดิมอันนี้ปั้นระบายอาจจะไม่ค่อยถนัดมากนะเพราะว่าโทรศัพท์มันอยู่แบบบังอะสมมติเอาคร่าวๆประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วมันก็จะลงแดงต่อเลยเหมือนเดิมแดงก็คล้ายๆส้มลงอ่อนๆแล้วก็ไล่ไปเข้มมันจะไม่เขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆเหลืองแล้วกันแต่ว่าฟลิปเอาอ่อนไปเข้มไม่ใช่เข้มไปอ่อนแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะเวลาที่เราระบายอะไรอ่ะก็ดูตามรูปทรงเอานะว่าเราอยากให้ตรงไหนเข้มตรงไหนอ่อนเราก็จะได้วางแผนการระบายสีถูกนะคะให้มันมีอยู่ในหัวเราบ้างแบบว่าเราอยากให้มันออกมาเป็นแบบไหนเราก็ค่อยวางแผนลงไปอีกทีนึงสมมติมันกดตรงนี้ไปเลยแล้วกันมันจะได้ไม่ยาวเกินแล้วแต่ว่าใครอยากจะให้มันเข้มขนาดไหน
สมมติให้เข้มผนังนี้ไปเลยเข้ม8เข้ม9ไปเลยแล้วก็ค่อยๆกระจายขึ้นไปพยายามแบบอย่ากดน้ำหนักมือเยอะจนเกินไปนะคะถ้าอยากให้มันเข้มค่อยไปแอดเพิ่มเอาเพราะว่าถ้ากดน้ำหนักมือตั้งแต่แรกแล้วอะบางทีกระดาษมันจะค่อนข้างช้ำแล้วสีที่มันออกมามันจะเป็นขั้นไปหน่อยให้เวลากับมันหน่อยเอาชัวร์ถ้าเรายังไม่แม่นเราก็เอาชัวร์เอาอย่างปันเป็นคนที่แบบปกติก่อนหน้านั้นปันไม่ค่อยลงสีสดนะปันจะลงสีอ่อนทั้งหมดเลยนะคะแต่พอหลังๆมาพอมันมีเฉดสีให้เราเล่นเยอะขึ้นอ่ะแล้วพอปันกล้าลงน้ำหนักมือมากขนาดนั้นรู้สึกว่าลงน้ำหนักมือแล้วมันเริ่มสวยแล้วอะไรเงี้ยปันก็เลยติดลงสีสดขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะมากคลิปนี้ก็จะยาวๆหน่อยประมาณนี้เสร็จแล้วส้มมาตบเหมือนเดิมตบไปเลยตบเข้มไปเลยอันนี้กดน้ำหนักมือได้เลยนะเราเก็บงานแล้วตบน้ำหนักมือลงไปเลยอันนี้ปันกดแรงแล้วนะคะปันกดเบอร์9เลยแล้วก็ค่อยๆกระจายขึ้นไปใหม่สลับสีเอาก็ได้นะมันตรงไหนที่เราอยากจะเติมเราก็สลับสีเติมไปก่อนเนี่ยมันยังลงแดงไม่ถึง9มันก็อยากให้มันเข้มถึง9มันก็มาเติมให้มันถึง9ไปเลยแต่ระวังนะอันนี้มันแอบลงกลิ้นไปนิดนึงแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นไปมองไม่ค่อยเห็นคือตอนนี้ว่าระบายสีแบบพอเอียงอ่ะค่อยๆไล่ขึ้นไปอย่าลืมนะคะสีแหลมจะดีถ้าเราไม่ได้กดน้ำหนักมือแรงมากอ่ะให้ใช้สีแหลมๆมันจะระบายรู้สึกว่ามันระบายสวยกว่าสีทู่ไล่ไปขึ้นไปอีกไล่ขึ้นไปได้อีกแต่จริงๆถ้าเราเริ่มจากแดงเลยมันก็อาจจะแบบไม่ดูซับซ้อนเท่านี้นะแต่เป็นคนติดลงแบบตามอารมณ์อ่ะเดี๋ยวก็อ่อนก่อนเข้มก่อนเสร็จแล้วสีเหลืองมาเก็บด้วยสีเหลืองสีเหลืองทีนี้เราสามารถกดสีไปได้ทั้งหมดเลยนะคะกดน้ำหนักมือเบอร์9ไปเลยกดไล่ลงไปได้เลยเพราะว่าตอนนี้เราลงเบอร์9ทั้งหมดแหละสังเกตว่าถ้ามันลงไปเนี่ยสีเหลืองมันจะไม่ค่อยขึ้นแหละเห็นไหมแต่แค่ว่ามันจะดูเนียนขึ้นกลืนขึ้นเพราะว่าเราลงเบอร์9ไปหมดแล้วไงก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวปันขออธิบายเรื่องตรงนี้เพิ่มหน่อยนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราลงน้ำหนักมืออ่อนๆลงไปแบบเนี้ยสีไม้อะนะถ้าเราลงไปแบบนี้นะคะเราสามารถเติมสีอื่นเข้าไปได้อีกเห็นไหมมันก็จะเห็นสีแดงลงน้ำหนักมืออ่อนมันก็จะยังเห็นสีเหลืองอยู่แต่ถ้าปันลงแบบน้ำหนักมือเบอร์9ไปเลยล่ะเนี่ยลงน้ำหนักมือเบอร์9ไปเลยเนี่ยเวลาที่เราจะเติมสีอื่นอะบางทีมันเติมไม่ค่อยได้แล้วนะคะแต่ถ้าเติมสีเข้มอะมันอาจจะเห็นอยู่แต่ว่ามันจะเห็นไม่ชัดแหละเห็นปะมันจะไม่ค่อยขึ้นแหละเพราะว่าเราลงน้ำหนักมือเข้มแล้วไงเนี่ยแต่ถ้าปันกดน้ำหนักมือมันก็จะเห็นจางๆแต่ว่าเนี่ยเปรียบเทียบเห็นปะสีแดงที่ปันลงเบอร์9ตรงที่ยังไม่มีสีส้มเบอร์9อ่ะเบอร์9คือน้ำหนักมือนะเห็นไหมว่าสีแดงตรงนี้คือสีของความเป็นจริงแต่ว่าถ้าเกิดว่าปันลงสีแดงเบอร์น้ำหนักมือเบอร์9ที่ทับลงไปบนสีส้มน้ำหนักมือเบอร์9สีมันแทบไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นปันจะแนะนำว่าให้ลงด้วยน้ำหนักมือจางๆไปก่อนอย่าเพิ่งลงน้ำหนักมือเบอร์9ไปเลยลงซักแบบเบอร์5เบอร์6อย่างนี้ก็ได้ยังได้อยู่ถ้าเราอยากให้มันดูเข้มๆอ่ะนะแล้วเราค่อยลงทับทีละชั้นทีละเลเยอร์เอานะคะเนี่ยยิ่งถ้าสีเหลืองเนี่ยแทบไม่เห็นเลยนะมันเห็นแค่แบบให้ดูแน่นขึ้นอะแต่ว่าในสีส้มอะคือแทบไม่เห็นเลยนะคะแต่ว่าถ้าอันเนี้ยปันลงไปประมาณเบอร์4เบอร์5เบอร์6อะไรสักอย่างอะกะไปแต่ปันลงสีเหลืองเข้าไปเนี่ยเห็นนะมันจะยังเห็นสีเหลืองอยู่เพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งลงน้ำหนักเบอร์9ไปเลยให้ลงประมาณโซนกลางๆไปไว้ก่อนเนี่ยประมาณ4 5 6ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาลองลงหลายๆสีผสมกันบ้าง นะคะอันนี้ก็จะมีทั้งโทนเย็นโทนร้อนเลยเดี๋ยวลองดูอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าทุกคนต้องรู้ก่อนว่าถ้าเกิดว่าสีอะไรผสมกันแล้วมันจะออกเป็นสีอะไรอย่างเช่นฟ้าเหลืองเนี่ยระบายผสมกันอ่ะมันจะออกเป็นเขียวเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้สีเหลืองสีฟ้ามันยังเป็นเหลืองฟ้าอยู่อย่าให้มันผสมกันมากจนเกินไปนะเราต้องวางแผนกันว่าเราอยากให้สีพวกนี้มันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วให้มันออกมาเป็นประมาณไหนเราจะได้วางแผนการระบายถูกนะคะมาเริ่มเลยเมื่อกี้ลืมกดอัดอธิบายไปตั้งยาวลืมกดอัดมาเอาใหม่นี่ปันก็จะเริ่มกับสีเหลืองก่อนละกันลงอย่าเพิ่งลงน้ำหนักมือเบอร์9นะคะลงไปกลางๆก่อนคร่าวๆคือถ้าใครมีแผนในหัวว่าแบบกำลังจะวาดรูปอะไรลงสีอะไรอ่ะก็ระบายไปตามที่คิดไว้เลยอันนี้ปันไม่ได้คิดอะไรไว้เลยอ่ะปันลงไปมั่วๆแล้วกันเนาะต่อมาถ้าเอาเซฟๆอ่ะปันก็แนะนำให้ลงเป็นสีชมพูเพราะว่ามันยังเป็นโทนร้อนเหมือนกันอยู่นะมันจะได้ดูไม่ขาดจนเกินไปถ้ายังไม่ได้เก่งเรื่องสีมากก็ลงเป็นชมพูไปเซฟๆนี้ปันก็จะลงกลางๆไม่ได้เข้มเห็นปะเสร็จแล้วสีต่อมาปันก็จะแนะนำเป็นสีม่วงแล้วกันเพราะว่าจริงๆอ่ะฟ้าผสมชมพูอ่ะมันก็จะเป็นม่วงแต่ว่ามันคนละโทนมันจะได้คนละโทนถ้าเราอยากได้โทนม่วงเนี้ยก็ระบายม่วงนี้ไปก่อนคือม่วงเนี้ยมันจะเย็นก็ไม่เย็นมันจะร้อนก็ไม่ร้อนนะคะมันจะอยู่กลางๆเพราะฉะนั้นก็จะทำให้งานมันดูไม่ขัดกันมากถ้าเราไม่ได้อยากให้สีมันขัดกันนะเราต้องอย่างที่มันบอกอ่ะเราต้องมีแผนในหัวก่อนว่าเราวาดอะไรระบายอะไรอยู่เราจะได้วางแผนการลงสีถูกเราก็จะได้รู้ได้ว่าเราต้องการจะลงสีให้มันออกมาเป็นแบบไหนแต่นี้อย่างที่มันบอกมันลงไปมั่วๆนะไม่ได้คิดอะไรแค่อยากจะมาใช้สีให้ดูเฉยต่อมาสีฟ้าก็จะเป็นโทนเย็นเนาะก็จะมาอยู่ตรงนี้ไปมันก็จะไล่หลายๆสีได้แหละก็จะละมุนหน่อยอันนี้ก็จะแบบฟิลโทนพาสเทลนะคะไปลงสีเป็นพวกพื้นหลังหรืออะไรก็น่ารักดีเห็นป่ะมันลงไม่ค่อยเข้มนะลงไปก่อนแล้วจริงๆอ่ะระหว่างนั้นเราสามารถแทรกเหลืองแทรกอะไรมันก็จะดูน่ารักไปอีกแบบเนี่ยเราไปลองแทรกเหลืองให้ดูเหลืองกับชมพูมันก็จะแอบติดส้มๆนิดนึงนะแต่ว่ามันจะเป็นส้มแบบส้มผิดพีชอะไรเงี้ยมันเป็นคนที่แบบระบายแล้วชอบติดลงสีเหลืองแทรกเข้าไปมันรู้สึกว่ามันน่ารักดีไม่รู้คิดแบบคนเดียวหรือเปล่าแต่ว่ามันชอบนะคะมันก็เลยติดลงแบบนี้ตลอดอันไหนที่เราอยากให้น้ำหนักสีอ่ะมันเข้มขึ้นก็กดน้ำหนักมือลงไปแล้วก็ค่อยๆกระจายสีออกมาเหมือนตอนที่เราไล่สีเลยสมมติมันอยากให้ชมพูมันเด่นขึ้นกว่านี้อีกไม่ค่อยชัดเลยอะไรเงี้ยกดน้ำหนักมือลงไปแล้วค่อยๆกระจายสีแต่จริงๆอ่ะการลงสีมันก็จะมีเทคนิคของมันมากมายกว่านี้ไปอีกนะอย่างเช่นลงไปในทิศทางเดียวกันลงคนละทิศทางลงแบบสันเส้นลงแบบมันเยอะอะแต่ว่ามันอยู่คลิปนี้ก็คงไม่ไหวแล้วมันเยอะแล้วนะคะมันยาวแล้วคร่าวๆก็จะประมาณนี้แล้วกันสบายแบบง่ายๆคร่าวๆอ่ะตรงนี้ปัญญาให้ม่วงเข้มก็เติมลงไปกดน้ำหนักมือลงไปหน่อย
แต่ถ้าเกิดสังเกตดีๆถ้าเทียบกับตารางไอ้9ช่องข้างบนอะที่มันระบายเนี่ยยังไม่มีอันไหนถึงเบอร์9เลยนะคะน้ำหนักมือมันจะอยู่ที่วัน7-8อยู่แล้วก็ค่อยๆไล่ลงไปมากกว่าถ้าสุดท้ายแล้วอะเราดูแล้วเราอยากให้มันเข้มแบบจัดเข้มแบบเนียนแบบเค้าเรียกอะไรเข้มแบบประมาณนี้เลยอะเราค่อยเติมแอดเข้าไปนะถ้าเรายังไม่แม่นหรือความชอบของแต่ละคนความสะดวกของแต่ละคนอย่างปันไม่ค่อยลงเบอร์9ไปเลยมันจะลงเป็นประมาณนี้แหละค่อยๆเติมเวลาที่แบบเราลงพลาดหรือเราจะแก้อะไรเงี้ยมันจะได้ง่ายกว่าลงเบอร์9ไปเลยถ้าลงเบอร์9ไปแล้วเนี่ยอะไรก็แก้ยากไอ้พวกเนี้ยบางทีลบมันก็ยังลบออกอยู่นะทุกคนรู้ป่ะประมาณอย่างนี้เห็นป่ะมันก็จะฟุ้งๆเข้าหากันเดี๋ยวปันลองลบให้ดูเห็นมั้ยถ้าเราลงอ่อนมันก็ลบออกอยู่รู้ป่ะแต่ถ้ามันลงไอ้เบอร์เนี้ยมันลบแทบไม่ออกนะทุกคนเผลอๆแบบมันเละด้วยเอ้าลบออกว่ะแต่ว่ามันก็ยังจะทิ้งขอบทิ้งอะไรชัดกว่าไอ้พวกนี้รู้ป่ะมันจะต่างกันอ่ะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์นะแล้วก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปันด้วยนะคะบ๊ายบาย